กับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะเรามาอยู่ในเทียร์ลิสอีกแล้วนะวันนี้นะพิเศษหน่อยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในบอกฟูสเอาจริงๆนะผมรู้บอกฟูสมาเยอะเลยล่ะเพราะว่าผมก็เล่นนะเดี๋ยวเรามาจัดเทียร์ลิสกันเลยเอามาจากผลแรกก่อนนะผลบาร์กี้เนี่ยคือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผมจะให้มันตรงไหนมันดียังไงนะโอเคบาร์กี้นะครับผมให้ไม่ใช่ A ลบเว้ยแต่เป็นA บวกนะข้อดีกับข้อเสียเรามาพูดกันข้อเสียคือผลมันค่อนข้างจะกากในการ PVP แล้วก็การฟาร์มนะข้อดีคือมันไม่ใช่โลเกียแต่ว่าพวกใช้ดาบคือตีไม่เข้านะใครที่เล่นสายดาบแนะนำไม่ใช่ผลนี้นะถึงว่าดีมากๆเลยต่อไปผลคอนโทรลนะหลายคนบอกว่าผลคอนโทรลไม่ค่อยดีนะแต่ถามว่ามันถ้ามีตื่นมันจะดีไหมมันก็น่าจะดีนะผมให้มันA ไปแล้วกันนะครับผลคอนโทรลนี่เพราะว่ามันแบบฟาร์มก็ค่อนข้างจะฟาร์มยากนะมันไม่ใช่โลเกียแต่มันความเท่ผมให้ความเท่ผลบาเรียบีนะครับดาเมจน้อยแล้วก็สกิลฟาร์มยากฟาร์มยากไม่พูดอะไรมากมืดแบบไม่ตื่นบีเหมือนกันนะฟาร์มยากเหมือนกันแล้วก็ดาเมจให้ A ลบดีกว่าผมว่าดาเมจมันดีแล้วก็เป็นโลเกียด้วยไงพระนะครับพระแบบไม่ตื่นใช่ไหมผมเพิ่งสุ่มได้มาเลยวันนี้ให้เจ้าตัว A บวกไปแล้วกันมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะพระมันแค่มันไม่ได้เพิ่มเลือดด้วยซ้ำอ่ะผลเวนอมให้ตัวของ S แล้วกันหนึ่งเลยความยากในการสุ่มแล้วก็ดาเมจติดพิษสุดแรงนะแนะนำว่า S เนี่ยควรจะเป็นผลกิโลดีไปเลยครับดีไปเลยดาเมจก็ฟาลคอนไม่ค่อยได้ดูรีวิวนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไป B นะน่าจะอยู่ตรง B เพราะว่าฟาลคอนมันไม่ได้รีแวมอ่ะผลเพชรน่าจะ B เหมือนกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแรงไหมนะผลดอแบบมันจะมีคนโกรธแน่นอนผมให้ผล D เลยเพราะว่ามันดาเมจไม่แรงถุย A นะครับผมคิดว่า PP ได้นะถ้าแบบใช้อัพผลดาเมจแรงอยู่ระเบิดแพทใหม่ระเบิดแผ่นใหม่ A ดาเมจโคตรแรงเลยโมจิไม่ตื่นไม่ใช่โมจิไม่ตื่นมันดีเร็วให้ S S ลบไปเลยฮะตัวโมจิไม่ตื่นคือโคตรดีนะฟีนิกไม่ตื่น C ฮะมันฮิลได้เว้ยแต่ดาเมจแล้วก็ฟาร์มยากไปหน่อยนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มังกรผมเห็นหลายคนใช้ล่าฆ่าหัวนะมังกรเพราะนั้นมังกรเนี่ยให้ระดับS บวกไปเลย1เลยมัน PP ดีแล้วก็ไม่ได้สุ่มมันสุ่มยากแหละแต่ว่ามัน PP ล่าข้ามหัวดีเนี่ยข้อเสียคือฟาร์มยากไฟเพื่อนผมใช้สำหรับไฟเนี่ยให้เป็น A นะมันก็ถือว่าดีกว่ามืดนิดนึงนะบินได้แล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ Gravity Revamp B บวกได้ความโกงมันเนี่ยกูเหมือนเดิมเลยนะผมยังไม่เห็นสกิลมันมากๆนะถึงว่าสกิลสตันเนี่ยเยอะนะผลยางรีแวมเห็นมาแล้วให้ตัวเจ้าตัว S นั่นแหละเพราะว่ามันตีปกติได้ได้ยินว่ามันตีปกติได้นะน่าสกิลน่าจะแรงด้วยสลิงช็อตก็มีนะผลน้ำแข็งรีแวมเหมือนกันผมให้ A ด้วยความที่ว่าสกิลเท่นะแต่ว่าจะดีกว่าไฟนิดหน่อยนะครับดีกว่าคอนโทรลด้วยที่1เลยแล้วก็พระอยู่ตรงนี้ก็ต้องจัดเรียงใหม่ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้บาเรียดีสุดโอเคอย่างนี้แสงผมใช้นะผลนี้หลายคนต้องเกิดแน่ๆนะผมให้อากาศนะให้ S เนี่ยตอนนี้แสงปรับใหม่ดาเมจแรงมาก 2,000 นะคือมันสามารถฟาร์มมอนได้แหละฟาร์มดีด้วยตื่นเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตื่นทีหลังนะอันนี้ผมให้แบบ S ก่อนเพราะว่ายังไม่ตื่นแม็กมาดาเมจมันยังไม่เบิร์นอ่ะเอา A บวกไปก่อนแล้วกันนิดน้อยมันแค่แบบโลเกียนะเลิฟหรอให้ A ลบคือดาเมจแรงนะสำหรับผู้เล่นใหม่มันดีข้อเสียคือแม่งไม่โลเกียนี่แหละความแต่มันสตันได้ซายรีแวมซายรีแวมให้เอลบเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างน้อยก็จะดีกว่าแบบพวกอะไรหน่อยนะ
เมื่อไปอยู่แถวแถวระเบิดเลยอ่ะประมาณนี้สโมเกอร์สี่อะไรก็ไม่รู้ผลนี้แม่งไม่รีแวมแล้วกาดน้ำรีแวมแสนดีกว่าไอ้นี่ใช่ไหมบีแล้วก็ดีกว่าพวกฟอลคอนด้วยนะไม่ใช่โลเกียแต่ดาเมจเบิร์ดอะสตริงไม่เคยเห็นคนใช้ผลนี้มานานแล้วนะหายไปไหนไม่รู้นะครับดาเมจมันก็แรงดีนะเอนะผมคิดว่าคืออย่างน้อยก็ไปเทรดได้เอออย่างน้อยก็ไปเทรดได้พระตื่นร้อยล้านให้แบบ S บวกนะมันช่วยผมลงดันได้เว้ยแล้วมันค่อนข้างจะดีกว่ามังกรด้วยมั้งให้มันดีกว่ามังกรดิเออต่อไปไฟตื่นกับไฟปกติมันต่างกันยังไงวะสกิลก็เหมือนกันเอาเป็นว่ามันดีกว่าพวกนี้กันไฟตื่นอ่ะประมาณนี้แสงตื่นก็น่าจะ S แบบ S ปกติเลยแหละดีมากดาเมจก็แรงแต่ไม่แรงเท่าเวนอมนะสายฟ้าปกติสายฟ้าใช่ไหมเคารพแล้วกันนะเคารพแบบความที่ว่ามันรุนแรงมากๆนะเคารพนะสายฟ้าดีพ้นหมุนไปอยู่กับกิโลครับมันแต่อย่างน้อยก็คือจะให้อยู่นะจะให้มันมากกว่านี้นะเพราะมันสามารถแบบสแปมลงดันได้แมกมาตื่นก็ยังคง A อยู่แต่ว่าดีกว่าแบบพวกพระนิดหน่อยเนี่ยมันก็แบบไม่ได้ดีมากสายฟ้าตื่นความลบเหมือนกันนะด้วยความที่ว่าดาเมจมันแบบแรงแล้วก็มีโพวีสองก็มาอยู่ตรง S ได้นะสั่นตื่นด้วยนะสั่นตื่นเอาสั่นปกติก่อนไหมพี่เอาสั่นปกติเอาสปริงก่อนก็ได้ C นะสปริงมันฟูแฟบเร็วเกินสั่นให้ B พอนะตอนนี้ดาเมจแรงนะแต่สกิลตีช้าฟาร์มยากส่วนสั่นตื่นเนี่ยก็ต้องเพิ่มมาหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งเลยแม่งมึงมีมัตเตอรี่แล้วเอา S บวกไปเลยกันแต่ความที่ว่าดาเมจมัน LE แบบค่อนข้างจะสูงแล้วก็แบบ PP อ่ะล็อกศัตรูแบบสมมติว่าทีม PP ครับแบบ2-1อะไรเงี้ยมันไม่ผิดนะคือน่าจะดีล็อกศัตรูได้ไอซ์ตื่นไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่น่าจะดีกว่าโดชอยู่นะน่าจะกากกว่าแต่ก็ถึงว่าโหดกว่าสายฟ้าแล้วกันทรายตื่นไม่ได้ต่างอะไรกับทรายปกติเลยทรายตื่นมาอยู่ A นะแต่ดีสุดได้ตื่นเห็นเขาพูดกันอยู่ว่าดาเมจมันแรงๆนะเอามาอยู่ S แล้วกันแต่ S ท้ายสุดนะบิ๊กมัมอันนี้เนี่ยผมคิดว่า Sแต่ท้าย S บวกนะแต่ท้ายสุดเพราะว่ามันก็เล่นได้แหละเล่นง่ายด้วยโอเคมืดตื่นให้ S ลบนะแต่ดีกว่าแสงหน่อยนะแต่ก็ไม่เท่าสายฟ้าหรอกผลเงาไม่เคยเห็นรีวิวเลยผลนี้เนี่ยให้เป็นตัว A ไปแล้วกันน่าจะดีนะสำหรับมันโอเคโมจิตื่นทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมเอ้ยมันต้องเป็นแบบ S แน่นอนแนบไม่กูให้ A เนี่ยโมจิตื่นอะไรวะคือไม่เก็ตว่าทำไมโมจิปกติแม่งแรงกว่าโมจิตื่นคือมันก็ดีนะเอามาอยู่แค่ A โหนะโมจิปกติมันก็ดีอยู่แล้วทำไมโมจิตื่นกากวะเดี๋ยวเขาไม่ได้อัพผลก็ไม่รู้นะแต่ผมให้ประมาณนี้กันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโมจิมันมาอยู่นี่อะล่ะเสือดาวนะดีประมาณนี้แล้วกันรู้กันดีนะทำไมวินิกตื่นไม่เคยเห็นรีวิวเหมือนกันนะน่าจะมาอยู่ตรง S แบบ S สุดๆเลยแล้วก็สุดท้ายนะผลวิญญาณ B ประมาณนี้อ่ะนี่คือเทียนทั้งหมดเนี่ย S ก็จะมีพระตื่นเสือดาวมังกรสันตื่นแล้วก็บิ๊กมัม S ปกติเนี่ยฟินิกตื่นเวนอมสายฟ้าตื่นแสงตื่นได้ตื่น S นะครับโมจิโมจิแล้วก็น้ำแข็งตื่นสายฟ้าดับมืดตื่นแสงแล้วก็ผลยางแล้วก็ A บวกนะฮะโมจิตื่นแมกมาตื่นพระปกติฟ้าไอไฟตื่นกาวิตี้รีแวมช็อปแล้วก็แมกมาปกติ A ทรายตื่นเงาไอน้ำแข็งลูมคอนโทรลอะคุณโอเปะไฟแล้วก็ได้ปกตินะประตูผล A ลบนะประตูเลิฟนะครับไอมืดแล้วก็ระเบิดนะ B สั่นบาเลียรีไว
หนามฟอลคอนแล้วก็ไดมอนด์นะ C ฟีนิกซ์ปกติสโมกแล้วก็สปินนะส่วน D ก็คือผลกิโลกับผลสปินนะประมาณนี้นะครับสำหรับรีแวมนะคุณโหลดทำอะไรไปเนี่ยอ๋อประตูใช่ไหมประตูนะคงประตูคงอยู่ตรงนี้วันนี้เอาล่ะสำหรับเทลิวันนี้ก็ขอจบตัวไปประมาณนี้นะครับใครที่แบบว่าขัดแย้งอะไรนิดหน่อยก็มาบอกผมได้นะครับผมไปแล้วบาย